ข่าวได้เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเราได้เข้ามาแล้วครับขอทำงานให้เป็นเรื่องสำคัญผู้ชายเข้าไปแน่ผู้ชายเข้าไปในคุณสมานคุณเข้าไปใกล้ๆผู้ชายผู้หญิงจะถามว่าฝากคำถามได้นะทางทีวีพร้อมยังครับไปไปนะไปมาบางอ๋อไปไปรู้โอเคนี่เลยป่ะอันนี้ขอเราฝากกราบเรียนถามครับผมเขาบอกขณะนี้กิเลสกำลังเข้าทำลายคลังหลวงกิเลสกำลังทำลายคลังหลวงอย่างรุนแรงแล้วก็ใช้อำนาจแบบเด็ดเสร็จประชาชนและลูกศิษย์จึงขอเมตตาธรรมจากหลวงตาได้โปรดเมตตาด้วยครับผมกิเลสกำลังเข้าทำลายคลังหลวงอย่างรุนแรงใช้อำนาจเบ็ดเสร็จหรืออะไรเบ็ดเสร็จครับแล้วคลังหลวงเป็นสมบัติของใครคลังหลวงเป็นสมบัติของหมาหรือเป็นสมบัติของคนทั่วประเทศไทยเราตั้งปัญหาถามตัวเองทุกคนเวลานี้กิเลสกำลังเข้าไปทำลายคลังหลวงอย่างรุนแรงใช้อำนาจเบ็ดเสร็จนี่คือกิเลสเข้าไปทำลายคลังหลวงที่นี่คลังหลวงเป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของหมาหรือเป็นสมบัติของคนถ้าเป็นสมบัติของหมาก็ปล่อยให้กิเลสเข้าไปทำลายแหลกเหลวหมดเสร็จแล้วให้กิเลสขี้เถิดคลังหลวงให้เรียบร้อยไปเลยเข้าใจหรือแล้วคลังหลวงนั้นเป็นสมบัติของใครถ้าเป็นสมบัติของคนของคนกิเลสมันมาจากไหนมันมาจากคนแล้วคนผู้รักษาคืออะไรธรรมก็อยู่ที่นั่นธรรมกับกิเลสปราบกันได้สบายกิเลสคือความสกปรกสมมงความโหดร้ายทารุณธรรมปราบกันลงไปด้วยน้ำอันสะอาดมันก็มีเท่านั้นนะแล้วกิเลสมาจากไหนมันห่อมาจากเมฆหรืออำนาจนี่มาจากไหนมันห่อมาจากเมฆหรือมันร่มเขามีน้องชาวไทยอยู่ใต้นรกอเวจีนั่นเหรอถึงจะรับกันไม่ได้ถามมามีอะไรนี่ก็เราจะตอบเฉพาะจำเป็นนะเราจะตอบโดยธรรมไม่มีคำว่าการกระทบกระแทกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทใดเลยถามมาข้อไหนเป็นอะไรเป็นธรรมข้อไหนเราจะตอบพี่น้องทั้งหลายจะทราบทั่วหน้ากันนี่พูดถึงเรื่องกิเลสกำลังทำลายคลังหลวงก็คือคนชั่วนั่นแหละมหาโจรเข้าปล้นคลังหลวงพูดให้มันเต็มชัดๆอย่างนี้เองกำลังใช้อำนาจนี่มหาโจรใช้อำนาจเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าของสมบัติซึ่งเป็นเจ้าของแห่งคลังหลวงนี่ทั่วประเทศไทยจะใช้วิธีไหนวิธีการของโจรเข้ามาปล้นบ้านเจ้าของบ้านจะปฏิบัติอย่างไรเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านเท่านั้นที่จะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้คนอื่นเขาไม่ยุ่งมีแต่เจ้าของบ้านกับมหาโจรที่จะเข้าประจันบานกันเอาเจ้าของบ้านไปยังไงมหาโจรไปยังไงมหาโจรมันมีชีวิตคนละ1อัน1อันเจ้าของบ้านก็มีชีวิตคนละ1ชีวิตเท่ากันนั่นแหละแล้วสิทธิอำนาจความถูกต้องดีงามแล้วอยู่กับเจ้าของบ้านความผิดทุกประการประเภทอยู่กับมหาโจรปฏิบัติกันอย่างไรเรื่องเจ้าของบ้านกับมหาโจรที่จะต่อสู้กันเวลาเขามาบุกรุกหรือมาปล้นบ้านของเจ้าของทรัพย์เจ้าของทรัพย์นี่คือพี่น้องชาวไทยทั้งชาติสมบัติคือคลังหลวงของเราแล้วมหาโจรก็คือพวกชั่วช้าละมกนี่แหละที่ประกาศตนว่าเป็นผู้อำนาจวาสนาเนี่ยมันอำนาจมหาโจรนั่นไม่ใช่อำนาจธรรมดานะมหาโจรทำลายชาตินะแล้วเจ้าของสมบัตินี่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเจ้าของสมบัตินี่คนทั่วประเทศไทย62ล้านคนนี่เป็นเจ้าของของสมบัติที่ด้วยกันทุกคนและมีอำนาจด้วยกันทุกคนที่จะรักษาสมบัติของตนจะรักษาด้วยทีใดเป็นเรื่องของเจ้าของทรัพย์ที่จะรักษาตามอำนาจของตนมันก็มีเท่านั้นนี่หมดแล้วข้อนี้หรือมีข้อไหนอีกหรือคุณตาครับขออนุญาตเรียนถามครับกำลังขออนุญาตเรียนถามคุณตาครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ยังเดินหน้าที่จะเอากฎหมายรวมบัญชีเนี่ยเข้าไปสภานะฮะในฐานะที่หลวงตาเองเป็นแกนนำในการต่อต้านสภานั่นเป็นสภาอะไรทุกวันเนี่ยสภารัฐบาลที่สมบูรณ์แบบหรือสภาปลอมหรือสภาเถื่อนหรืออำนาจเถื่อนเวลานี้ทราบว่าสสหรือผู้แทนทั้งหลายฝ่ายค้านลาวหมดแล้วมันเป็นรัฐบาลเต็มบาทเต็มๆได้ยังไงนอกจากจะเป็นรัฐบาลป่าๆเถื่อนๆเท่านั้นเอาเข้าอะไรไปที่ประชุมไม่มีความหมายถ้าเป็นรัฐบาลไม่เต็มแบบสำหรับตามที่ประชาชนยอมรับแล้ว
จะประชุมสักกี่ครั้งที่หนก็มีความหมายอำนาจเถื่อนเป็นอำนาจมหาโจรขึ้นรายชาติเท่านั้นหรือใช่เป็นคนประโยชน์แต่ชาติไม่มีนะมีอะไรที่ผ่านมารัฐบาลมักจะพูดว่าชี้แจงแล้วอธิบายแล้วแต่ทางตาไม่เข้าใจจะเข้าใจยังไงภาษามหาโจรกับภาษาธรรมมันต่างกันจะให้เข้าใจได้ยังไงพูดคำไหนมามีแต่จะปล้นบ้านเมืองกินชาติบ้านเมืองกินชาติบ้านเมืองตลอดเวลาในธรรมะเป็นสายกลางเราให้สิทธิธรรมะท่านให้สิทธิแก่ผู้เจ้าของทรัพย์แล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องโจรมันมาพูดแบบไหนมันจะไม่รู้เรื่องฮะแล้วธรรมะฟังแบบไหนที่จะว่าไม่รู้เรื่องกันเอาพูดคำว่าไม่รู้เรื่องออกมาให้ฟังหน่อยนะมันไม่รู้เรื่องมันพูดยังไงถึงไม่รู้เรื่องถ้าจะพูดว่าจะมาปล้นเอาชาติไทยของเรานี่จะไปรู้เรื่องยังไงคนทั้งชาติเขาไม่รู้เรื่องด้วยนอกจากหน้าผากแตกกลับคืนเท่านั้นมันก็ไม่มีอย่างอื่นจริงๆแล้วหลวงตามีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายรายละเอียดอะไรอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงตามีความเห็นว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาครัฐบาลหรือเปล่าครับหรือไม่จำเป็นแล้วก็เรื่องความจริงเราก็พูดไปหมดแล้วนี่นะไอ้ส่วนผิดว่าอะไรที่จะมาแขนงได้ผิดถูกข้อดีก็เป็นเรื่องที่เจ้าของทรัพย์กำหาโจรซึ่งอ้างตัวว่าเป็นอะไรเช่นอย่างเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลแบบนี้กับรัฐบาลมหาโจรที่จะเข้าปล้นชาติบ้านเมืองของเราข้างหลวงนี่รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมาไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงเลยแต่รัฐบาลนี่ทำไมบุกเข้ามาแบบดื้อด้านทุกสิ่งทุกอย่างจนน่าเกลียดถึงกับประชาชนทั่วประเทศไทยไม่ยอมรัฐบาลชุดนี้แล้วเวลานี้มีกี่คนที่ว่าตั้งตัวเป็นรัฐบาลเจ้าอำนาจวาสนาเวลานี้มีกี่คนมันเป็นรัฐบาลสมบูรณ์แบบหรือไม่ประชาชนจะยอมรับไหมเอาอะไรเสนอออกมาเสนออำนาจออกมาก็เป็นอำนาจเถื่อนเพราะรัฐบาลเถื่อนแล้วไม่สมบูรณ์แบบเวลานี้จะให้ประชาชนเขายอมรับได้ยังไงมีอะไรอีกครับฮะแสดงว่าตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านก็เอื้อมละอารัฐบาลแต่รัฐบาลยังไม่ว่าจะฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายค้านเริ่มรัฐบาลเริ่มละอารัฐบาลคนทั่วประเทศไทยละอาหมดรัฐบาลรัฐบาลยังไม่รู้ตัวหรือว่าประชาชนทั้งโลกทั้งประเทศไทยเขาไม่ยอมรับเขาละอาเต็มเหนี่ยวแล้วยังจะยิงอะไรอีกรัฐบาลมาจากไหนมาจากภาคผ้าดินที่ไหนก็มีเท่านั้นถามมาเวลาจะตอบในความคิดเห็นของตาเนี่ยถ้าเผื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาแล้วนะฮะสภาไหนถามซะก่อนสภาแล้วสภาไหนสภารัฐบาลจึงเรื่องรัฐบาลเถื่อนถ้ารัฐบาลเถื่อนดังที่เป็นอยู่เวลานี้จะตั้งขึ้นมากี่ข้อก็เป็นโมฆะไปทั้งหมดเพราะเป็นโมฆะจากสภาเถื่อนจากรัฐบาลเถื่อนรัฐบาลไม่สมบูรณ์แบบรัฐบาลขาดตาบาดขาดบาดขาดตาเต็งจะให้ประชาชนเขายอมรับได้ยังไงผมตามองว่าขณะนี้สภาไม่มีความชอบธรรมไม่ทราบอะไรไม่มีความชอบธรรมแล้วก็ได้พูดให้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้นะชอบธรรมะธรรมก็ฟังก็อยู่เวลานี้จะให้ว่าอะไรอีกเหลือแต่ตีกาว่าคนนี้ชอบธรรมนะคนนั้นชอบธรรมนะเหลือนั่นเหลือทั้งที่ไม่เห็นความเคลื่อนไหววิสุทธิ์ดีชั่วก็ชอบธรรมนะเดี๋ยวอย่างนั้นเหลือไม่เห็นด้วยเราถามมาเวลานี้จะตอบเวลาขึ้นเวทีแล้วเอาถามมาบอกเลยนะถ้าลงเวทีแล้วอย่ายุ่งว่างั้นตาครับถ้าหากว่ารัฐบาลยังดึงดันแบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่ากฎหมายนี่มันผ่านโดยสภาถูกลากเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะทำให้บ้านเมืองเสียหายยังไงบ้างครับเสียหายมันใช่เราพูดไม่ได้นะมันผ่านเข้าไปแบบปลอมๆก็ลากตัวจอมปลอมออกมาสิเราก็เป็นคนเหมือนกันมันผ่านด้วยแบบไหนลากออกแบบนั้นสิน้ำย่อน้ำบ่งสิว่าไงจะมาเอาตั้งแต่อำนาจรัฐบาลมาปกครองประชาชนอย่างนั้นได้หรือความถูกต้องมีอยู่เนี่ยอำนาจรัฐบาลเถื่อนมาบีบบังคับประชาชนได้ยังไงแล้วนี่ก็ทราบกันทั่วประเทศไทยแล้วไม่ใช่หรือว่าวงรัฐบาลนี่ไม่ได้สมบูรณ์แบบปลอมไปแล้วเวลานี้ประชาสสทั้งหลายฝ่ายข้างและข้างเราหมดเมื่อเราหมดแล้วรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลในสมบูรณ์แบบได้ยังไงใครก็เห็นกันทั้งโลกแล้วจะเอาอะไรไปเสนอขึ้นมาเพื่อบีบบังคับประชาชนมันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวต้นฐานของมันปลอมมาแล้วออกอะไรมันก็ปลอมหมดใครจะยอมรับได้มีอะไรอีกหลวงตาอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับ
วิธีการของรัฐบาลก็แนะนำก็แนะนำอย่างนี้ตามความถูกต้องประชาชนจะปฏิบัติยังไงนั้นเป็นเรื่องของประชาชนจะน้อมแขกสองกระหลงอยู่ให้มหาชนเข้ามาทั้งตินทั้งขี้ใส่โครงกระดูกมันก็แล้วแต่ประชาชนเราสอนทุกอย่างแล้วให้วางได้อีกเอาถามมาเวลาที่กำลังขึ้นเวทีรัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมไปจากสังคมแล้วหรือยังมึงไม่หมดก็รู้ก็อยู่ทั่วประเทศใครมาถามอะไรหลวงตาไม่จะเป็นรัฐบาลรัฐแมนอะไรมาถามหาอะไรก็ทราบกันทั่วหน้าเลยหลวงตาครับถ้าเผื่อว่ารัฐบาลยังดึงดันแบบนี้เนี่ยโครงการที่จะมอบเงินมอบทองให้กับแบงค์ชาติเนี่ยยังจะต้องทำต่อไปหรือเปล่าครับแล้วก็ทำแบบเราทำอย่างนี้แหละไม่ควรมอบเราก็ไม่มอบเรียกว่าเราทำแบบไม่มอบเข้าใจไหมนี่ก็เท่านั้นเองตาอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าเราเตรียมจะอธิบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยขึ้นเวทีแล้วมันก็จะต่อยอยู่แล้วแบบไม่มอบนี่แบบไหนฮะแบบไม่มอบไหนล่ะมันที่ลุงตาบอกว่าทำแต่แบบไม่มอบเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าหมายความว่ายังไงก็จะมอบยังไงก็ไม่ไว้ใจเจ้าสารที่มอบบุคคลผู้รับมอบแล้วเราจะมอบให้กับใครเข้าใจหรือหมามันไม่รับว่าหมามันไม่เป็นรัฐบาลหมามันจะเป็นไม่เป็นเจ้าของธนาคารนี่นะแล้วจะไปมอบหมาได้ไงแล้วก็มอบคนดูถ้าคนเป็นหมาเราก็ไปมอบที่เราไม่ไว้ใจมันก็มีโทษนั่นเองเข้าใจไหมเอาถามมากำลังจะตอบเวลานี้ขึ้นเวทีแล้วนะบอกจริงเราพูดจริงๆเอาถามมาที่ถามแต่เราก็ถามไม่ว่างั้นเลยนะเวลานี้กำลังขึ้นเวทีเพื่อชำระสะสางสิ่งกระปกและบุรังทั้งหลายด้วยด้วยสามที่เป็นของสะอาดจะไม่จนตอบจมูลในการตอบเราพูดตรงๆนอกจากสมควรตอบหรือไม่สมควรตอบก็ไม่ตอบไม่ตอบมันที่จะให้อาจตั้งกันใจติดนี่ไม่ติดเราจะติดอะไรก็ตามเราไม่ติดเราสิอย่างเดียวเท่านั้นไม่ติดเลยทั้งโลกว่างั้นเลยอันนี้มันเป็นเรื่องปัญหาถังขยะขี้หมูขี้หมาแล้วก็ลำบากระบนที่จะมาหยิบมาดมมันนั่นแล้วอุตส่าห์พยายามนะที่โต้ที่ตอบเหล่านี้เพื่อประชาชนด้วยความเมตตาของเราเรื่องของเราแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วทำเป็นทำมาตั้งกับตั้งกันแล้วยุ่งกันทำไมฉะนั้นพออันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับด้วยความเมตตาสงสารที่มาเกี่ยวกับโลกเนี่ยเรื่องมันคือเข้ามายุ่งกับเราเราก็เลยกลายเป็นตัวฆ่าศัตรูต่อพวกมหาโจรมหามารหรือฆ่าศัตรูทั้งหลายต่อไปนี่ที่เขาจะเสกสรรปัญญาสำหรับเราเองเราไม่มีไอ้เรื่องที่ว่าเป็นภัยต่อผู้ใดความแพ้เราก็มีความชนะเราก็มีความกล้าเราก็มีความกลัวเราก็ไม่มีความได้ความเสียเราไม่มีมีแต่ทำล้วนๆที่จะนำไปสอนโลกให้เป็นประโยชน์เท่านั้นแล้วไม่ถือใครเป็นภัยต่อเราครับเงินทองที่มอบไปแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลยังดื้อดึงอยู่แบบนี้เนี่ยหลวงตาจะทำยังไงกับสิ่งที่มอบไปแล้วฮะก็ทำอย่างนี้แหละอย่างที่ทำเนี่ยจะทำยังไงมอบไปแล้วก็มอบไปแล้วอย่างนี้หรอคอยฟังเหตุการณ์ที่เราจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงก็ปฏิบัติตามเหตุการณ์แต่แล้วนี่เหตุการณ์ต้องไม่มาแบบที่ควรจะเคลื่อนไหวต่อไปมันก็ต้องรอเช่นอย่างเวลานี้ก็เงินเหล่านี้กำลังจะเข้าทางหลวงนี่ทางฝ่ายเราก็ได้พิจารณาแล้วทางกฎหมายเมืองนับจากศาลฤกษ์กาลงมาลูกติดตุ้งหามาพูดชาหรือกันเพื่อชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็ลงในจุดเดียวกันว่ากฎหมายข้อนี้และสมบัติอันนี้ได้ลงในจุดหมายในทางหลวงตัวนี้เป็นความถูกต้องนี่เราก็ส่งไปแล้วเวลานี้กำลังฟังคำตอบเท่านั้นเองก็รอเนี่ยมันจะยังไม่เคลื่อนไหวก็ฟังรอฟังคำตอบทางนั้นตอบมาอย่างไรทางนี้ควรจะโต้ตอบกันอย่างไรเพื่อความเป็นอัตธรรมและทางนี้ก็จะออกทันทีเข้าใจไหมเวลานี้กำลังฟังเหตุการณ์จึงยังเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ดูน้องหลายทราบเวลาเราถามอะไรถามมาอีกเวลานี้กำลังจะตอบนะจริงๆสามเดือนโลกธาตุนี้เราไม่เคยหวั่นกับอะไรทำเหนือโลกธาตุแล้วโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกจะมากลัวมากล้าอะไรกับถังขยะอย่างนี้ว่าเหตุผลของการอะไรที่ผิดถูกดีชั่วทุกคนจะแสดงให้เป็นประโยชน์กับประชาชนจะออกทันทีทันทีการแสดงเพื่อประโยชน์แก่โลกหรือว่าไงล่ะแล้วอ้าปากมันงับบ้างไงพวกนั้นมันอ้าปากคอยฟังมันต้องมีตลกบ้างได้โอ้หลวงตาครับหลวงตา
ถ้าเผื่อว่าผู้นำรัฐบาลอยู่ที่นี่แล้วมนตรีคลังอยู่ที่นี่หรือรัฐบาลอยู่ที่นี่เนี่ยลุงตาอยากจะพูดอะไรกับเขาครับไม่อยากพูดไม่ว่าแต่ประชาชนเขาเอื้อมละอาหลวงตาก็เอื้อมละอาเหมือนกันกับขี้กับตดนี่นะถ้ามาแบบเขาบอกอย่ามาเราเคยพูดไปแล้วนะใครก็ตามที่จะมาหาเราเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าจะมาเล่นลิ้นกับเราอย่ามาเราบอกตรงเลยถ้าจะมาเพื่อเป็นสิริมงคลมาก็ได้ไม่มาก็ได้เราเห็นดีทั้งมาทั้งไม่มาเราไม่คัดค้านแต่ถ้าจะมาเล่นลิ้นกับเราด้วยเล่ห์เหลี่ยมไร้สารบันคมที่จะทำลายชาติบ้านเมืองนี่บอกกงเลยว่าบอกกันอย่ามานี่ฟาดจนถึงผู้ใหญ่เต็มเตี่ยวเลยนี่เราทำไม่โชคท่านอะไรเลยต้องให้เป็นตามความจริงทำจะรูปหน้าปากจมูกไม่ได้จะกล้าถึงนั่งกลัวถึงนี่ไม่ได้ทำตรงไหนที่ขัดต่อธรรมพุ่งไปเลยชำระไปเลยมีฝากถามมาครับบอกว่าถามว่าหลวงตาท้อหรือเปล่าครับที่ผ่านมาพยายามที่จะชี้แจงแต่อธิบายแต่ว่ารัฐบาลไม่เข้าใจโอ้ยเรื่องท่อนั้นเราท่อจนกระทั่งเอาประเทศไทยนี่มาตั้งเป็นตู้บรรจุความท่อใจของเราตู้ทั่วเป็นประเทศไทยนี่ยังไม่พอบรรจุกับความท่อใจของเราแต่เราก็บืนไปอย่างนี้เพราะความเมตตาโลกของนั่นเองเข้าใจหรือยังความท่อใจของเรามากยิ่งกว่าที่จะมาสร้างตู้เก็บความท่อใจของเราเรียกว่าตู้นี้ประเทศไทยทั้งประเทศนี้ให้เป็นตู้แล้วเอาความท่อใจของเรายัดเข้าไปนี่ตู้เหล่านั้นไม่พอเก็บเขาพูดถึงเรื่องความท้อใจและท้อขนาดนั้นนะแต่เพราะความไม่ตายต้องสารโลกมันเหนือนั่นจะไม่บึกบืนนั่นเวลานี้นะถ้าธรรมดาเราจะยุ่งอะไรกับใครเราพอทุกอย่างแล้วเรามายุ่งอะไรกับใครที่ผ่านมามักมีคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าสิ่งที่หลวงตากระทำอยู่ขนาดนี้เนี่ยเลยขอบเขตของความเป็นสมณะหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับหลวงตาช่วยอธิบายให้สังคมเข้าใจนิดนึงครับ ไอ้เราเขาที่สงสัยมาถามเรานั้นน่ะเขาถามแบบไหนความรู้ความเห็นของเรามันเลยขอบเขตหรือไม่จึงมาถามเราเราจะไปตอบว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนเมื่อคำถามมันมีขอบเขตแค่ไหนไม่ถามมานี่นะถ้าคำถามมาขอบมีขอบเขตอย่างนั้นเราจะตอบไปตามคำถามอันนี้เขาได้ความรู้มาจากไหนมันเลยขอบเขตมาจากไหนเขาจึงมาถามเราอย่างนั้นว่าอันนี้มันเลยสมณะหรือเปล่าหรือที่เขาถามมันมันเลยหรือไม่เลยเลยเรื่องของเขาเลยเรื่องความพอดีของโลกหรือเปล่าหรือมันเหยียบหัวทำไปแล้วคำถามเหล่านี้เข้าใจไหมเหยียบหัวทำก็เท่ากับเหยียบหัวลงตานั่นเองไปแล้วหรือยังหรือมาถามเขาช่วยกันทั้งโลกพวกจนกระทั่งเมืองไทยเราจะเคลื่อนแต่ท่านไปหมดเพราะความเดือดร้อนจากมหาภัยทั้งหลายนี่ยังมาถามอยู่หรือว่าหลวงตาทำนี่มันโกงกับสมณะหรือเปล่าอันไหนที่มันโกงมันยิ่งกว่าสมณะให้ว่ามาสิเราก็อยากฟังเหมือนกันเข้าใจเขาถามมาชักเดี๋ยวลงเวทีแล้วอย่ายุ่งว่างั้นเลยนะไอ้คำถามเหล่านี้มีแต่คำถามที่เป็นภัยต่อชาติทั้งนั้นนะที่เราทำประโยชน์ให้โลกนี่ตรงไหนผิดตรงไหนที่เราพาดำเนินมาเนี่ยไม่เห็นมีแล้วมันตั้งข้อสงสัยตั้งข้อปัญหาส่วมปัญหาฐานมาแล้วมาปกเข้าหาธรรมให้ธรรมตัวกระปุกไปด้วยเข้าใจหรือเปล่าล่ะเนี่ยการทำนี่ชอบทำที่สุดแล้วเราไม่ได้ทำนอกเหนือธรรมไปจะเด็ดจะขาดขนาดไหนเป็นไปตามสายธรรมนอกจากธรรมแล้วเราไม่ยุ่งด้วยเลยธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกับกิเลสและเหนือกิเลสไม่มีน้ำหนักเหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่เช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเพราะธรรมเหนือกิเลสปราบกิเลสได้พระอรหันต์ท่านเป็นพระสาวกเลิศเลอขึ้นมาเนี่ยเพราะธรรมท่านเหนือกิเลสท่านปราบกิเลสให้อยู่ในง่ามือแล้วท่านจึงเป็นอัตตระณะของพวกเราได้นั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นกิเลสนะมีน้ำหนักขนาดไหนธรรมะอย่างน้อยต้องมีน้ำหนักเท่ากันจากนั้นก็ข้ามหัวกิเลสฟาดกิเลสพังทลายก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็มาช่วยโลกโลกกับโลกสกปรกเวลานี้สกปรกเต็มที่เต็มฐานเราออกมาช่วยโลกเพียงกำลังความสมัครของเรานี่ยังหาว่ายังมาตั้งข้อแง่สงสัยเป็นช่วงเป็นฐานเข้ามาแย่ปากแย่จะบุกแล้วให้เราดมอีกว่าอันนี้มันสมุนกรแจการบำเพ็ญของธรรมะอย่างนั้นใช่ไหมการดำเนินธรรมะหรือไม่มันถามมาหาอะไรมันถึงมาถามมาอย่างนั้นมันเคยเห็นความเห็นอัตเห็นธรรมไหมคนนี้มันเคยกราบพระไหมมันจึงไม่ยังมาสงสัยเรื่องการดำเนินเพื่อความถูกต้องด้วยความถูกต้องนี้ว่าเป็นข้อสงสัยของมันมันไอ้ข้อสงสัยอัศจรรย์มาจากไหนเอามาแจงให้พี่น้องชาวไทยเราฟังเราก็จะฟังด้วยนะ
ถ้ามาแจงแบบทำลายชาติอย่ามาแจงสิ่งนี้มันทำลายอยู่แล้วเวลานี้มีอะไรเอาว่ามาเวลาที่เขาอธิบายเขามักจะบอกว่าทางธรรมไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับทางโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โลกมาเกี่ยวข้องกับธรรมจะไม่ให้ธรรมเกี่ยวข้องไงถ้าอยู่เฉยๆกิเลสมันไม่มากวนธรรมะก็ไม่ออกสู้กิเลสหรือสิอันนี้มันมีแต่ความสกปรกสมมติอันเป็นเรื่องของกิเลสกระทำลายชาติบ้านเมืองธรรมที่พยุงชาติบ้านเมืองก็ต่อสู้กันนะสิเข้าใจหรือเปล่าล่ะโอ้ยพูดแล้วเหนื่อยในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยหลวงตามีข้อแนะนำอะไรกับประชาชนครับก็แนะนำเนี่ยประชาชนก็ฟังเอาสิอย่างที่พูดแต่ทีนี้ฟังเพื่อเป็นกติของประชาชนให้เป็นกำลังใจทุกคนรักษาสมบัติชาติบ้านเมืองของตนเข้าใจหรือเปล่าล่ะใครประจันหน้าก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยมันเผ็ดร้อนเนี่ยฟังที่น่ะเรียกเด็กเรียกมันก็เข้าใจนี่เห็นไหมกิเลสกำลังเข้าทำลายทางหลวงอย่างรุนแรงใช้อำนาจเบ็ดเสร็จนั่นก็รู้กันอยู่แล้วอันนี้มันกำลังเข้าทำลายแล้วพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของทางหลวงจะปฏิบัติตัวยังไงมีความรู้สึกยังไงมันก็เป็นให้ข้อแนะนำกันแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยก็พิจารณาสิอันนั้นมันจะหยาบโลนยิ่งกว่าคำประเภทนี้นะอย่างที่ยักษ์ที่ทำต่อทางหลวงเวลานี้อะไรจะหยาบโลนเลวร้ายยิ่งกว่านี้มันไม่มีนะในประเทศไทยของเรามันจะเป็นเรียกว่าประวัติศาสตร์ไม่เคยมีเป็นแบบนี้นะมันก็มาเปลี่ยนแล้วเวลานี้ทำไงก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องทำล่าสักล่างกันจะไม่ให้มีได้ยังไงชั่วมีดีต้องมีไม่งั้นแก้กันไม่ตกจมชาติไทยของเราอะไรอีก ต้องแอมตัวก่อนมันพอแหบแล้วปูนมากลูกศิษย์และประชาชนกำลังหวั่นไหวกลัวอำนาจกิเลสของรัฐบาลไม่กล้าหาญพอที่จะปกป้องคลังหลวงขอทำจากหลวงตาเมตตาแสดงให้เกิดกำลังใจต่อสู้กับอำนาจของกิเลสของรัฐบาลถ้าคนไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับรัฐบาล นี่แล้วให้ตายเสียจะนิมนต์พระมากุศลานะคนประเภทนี้หนักชาติบ้านเมืองเนี่ยปัญหามาจากใครนี่มาจากโคตรแท้ไหนเนี่ยโคตรแท้นี่จะโคตรแท้ทำลายชาติบ้านเมืองของเราเราไม่ตอบเข้าใจไหมพี่น้องหลายฝั่งก็แล้วกันปัญหาข้อนี้เป็นมหาภัยอย่างยิ่งนี่แหละคือข้อคัดค้านคือข้อต้านทานสิ่งที่จะมาทำลายชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยฟังสิลูกศิษย์มันก็ไม่กล้าพูดแล้วว่ามันเป็นอาจารย์ของหลวงตาบัวมันต้องบอกว่าลูกศิษย์เข้าใจไหมว่าคนทั่วประเทศไทยไม่มีใครที่จะมากล้าพูดว่าเขาเป็นอาจารย์หลวงตาบัวเขาต้องบอกว่าลูกศิษย์นั่นแหละแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีลูกศิษย์เทวทัตก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเข้าใจไหมจะแข่งพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็จมแล้วเห็นไหมน่ะลูกศิษย์และประชาชนก็อ้างไปแล้วประชาชนก็พวกนี้แหละจะเป็นใครไปกำลังหวั่นไหวกลัวอำนาจของรัฐบาลอำนาจรัฐบาลรัฐแบนมาจากไหนมันหาพูดลมๆแรงๆไม่กระหายที่จะปกป้องข้างหลวงเนี่ยฟังที่ฟังนี้มันไม่กระหายที่ปกป้องข้างหลวงเมตตาแสดงให้เกิดกำลังด้วยให้เกิดกำลังก็มีจะให้ตายเสียถ้าไม่เปลี่ยนท่าแล้วก็จะบอกอย่างนั้นเข้าใจไหมแสดงกำลังแล้วก็แสดงให้ฟังแล้วมันยังไม่ยอมรับก็ให้ตายเสียว่างั้นเข้าใจเหรอมันก็มีเท่านั้นเนี่ยบางทีมันอ่านมีกำลังตายแล้วมีหมดแล้วนะถามอะไรมากมายนั่งหนาข้อใหญ่จากความแล้วก็พูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง พี่น้องชาวไทยให้ตั้งตัวให้รู้ว่าข้าศึกเป็นข้าศึกเท่านั้นแหละเนี่ยก็ฟังว่ารัฐบาลนี่ไหมรัฐบาลไม่เป็นภัยใครจะเป็นภัยเวลานี้รัฐบาลเคยคุ้มครองบ้านเมืองเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยมานานเท่าไหร่เวลานี้เนี่ยก็บอกกันแล้วว่ารัฐบาลกำลังลุกลามใหญ่โยที่จะเอาคำหลวงให้ได้คำหลวงให้ได้นี่นะเนี่ยเห็นไหมเป็นมหาภัยพวกนี้เป็นมหาภัยแล้วจะว่ามันเป็นรัฐบาลได้อย่างไรเข้าใจหรือเปล่าล่ะมันมหาอำนาจกับอำนาจเถื่อนมหาอำนาจเถื่อนเท่านั้นแหละอย่าไปไว้ใจอย่าเชื่ออย่าฟังเสียงว่างั้นเลยรัฐบาลปลอมๆอย่างนี้รัฐบาลจริงเขามีองค์ประกอบเรียบร้อยจึงเป็นรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชนรัฐบาลเหล่านี้มันเหลือแต่หางคอมันก็หมดหูมันก็หมดตัวมันก็หมดเครื่องประกอบทั้งหลายเช่นสสสสเนี่ยลากันไปหมดแล้วยังเหลือแต่รัฐบาลเป็นซุงทั้งท่อนโดอยู่เนี่ยแสดงอำนาจแบบซุงทั้งท่อนประปานเตือนให้ประชาชนเขายอมรับเขาจะยอมรับได้ยังไงแสดงอะไรออกมาก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นเลยยาแสดงออกมาว่างั้นเลยถ้าจะลบก็ให้เข้ามาเลยทางหลวงนั่น
ท่านต้องการถ้าอาหารจริงๆแล้วก็ให้เข้ามาเลยคลังหลวงคลังหลวงนั้นเป็นหมาหรือเป็นคนรักษาอยู่เวลานี้เท่านั้นก็ทราบกันเข้าใจบ้าล่ะเอาละพอที่นี่จะเลิกแล้วนะขี้เกียจเหนื่อยแล้วนะมาอะไรอีกถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วจะยังไม่อ่านคำถามเราจะตอบคำตอบก่อนว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทีนี้จะมาอ่านคำถามทีหลังคำตอบออกก่อนแล้วนะคำตอบออกแล้วที่จะมาถามจะมาอ่านคำถามทีหลังคำว่าประชาชน62ล้านคนช่วยปกป้องสมบัติของชาติไทยคลังหลวงสละชีพช่วยชาติถูกต้องไหมครับนั่นเขาถามมาถูกต้องเราตอบก่อนแล้วว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วจึงมาตอบก็อาจจะมาอ่านคำถามทีหลังเข้าใจแล้วนะเอาละถูกต้องแล้วไปตาครับเด็กฝากถามว่าเด็กอายุ5ขวบยังฟังรัฐบาลรู้เรื่องแต่ไม่ยอมฟังหลวงตารู้เรื่องแต่รัฐบาลไม่ยอมฟังหลวงตาไหนว่าไงเราไม่เข้าใจเด็กอมมือเขาก็รู้นั่นแหละครับผมเด็กนี่ฟังหลวงตารู้เรื่องรัฐบาลทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องเด็กอมมือเขาก็รู้ครับผมก็รัฐบาลมันโง่กว่าเด็กมันก็ไปนั่งมันจะไปรู้เรื่องไงเข้าใจแล้วนะคำตอบนี่เหมาะกันแล้วใช่ไหมเอาละเท่านั้นละเหล่านี้ก็เตือนทั่วประเทศไทยข้อคิดทุกอย่างพี่น้องหลายฟังให้ดีนะเราเป็นผู้นำไม่เคยอ่อนแอท้อแท้นะนำอย่างเด็ดอย่างขาดนี่แหละทีนี้จะให้พรนะอย่าฟังเสียงใครฟังให้ดีอย่าฟังเสียงข้าศึกศัตรูว่ามันจะเป็นมิตรต่อเราศัตรูคือศัตรูมหาภัยคือมหาภัยเราต้องตั้งหน้ารักษาสมบัติของเราด้วยความสละชีพเพื่อชาติไทยของเราเท่านี้พอดีแล้วแล้วต่อไปนี้จะให้พร มาอะไรเองเนี่ยอมมือไม่อมเนี่ยเอาละให้พรเอาละไม่แล้วเหรอนั่นไม่แล้วพูดตะกี้นี่ต่อปัญหานี่เข้าใจป่ะล่ะไม่ถอยเจ้าค่ะเหรอไม่ถอยเอาละเข้าใจศึกเหนือก็ไม่ถอยเสือใต้ก็ไม่กลัวเจ้าค่ะยังต้องอย่างนั้นแท้ต้องอย่างนั้นเอาอันนี้จะให้พรอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ถอยจะให้พรก็มีสภาโจรครับหลวงตาครับฮะก็มีสภาโจรครับลุงพระมาณฉบับโจรปล้นแล้วก็สภาโจรครับขึ้นจะนางพระมาณฉบับสภาโจรครับผมลูกจิตว่าอย่างนั้นครับสภาโจรอะไรก็ครอบหมดแล้วอธิบายวันนี้ครอบหมดแล้วขอทุกอย่างแล้วยังมาหาเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวจะให้เด็กเอามือไปยื่นให้อมมือนะถ้าไม่มีฉันจะให้หนูจะให้มือไอ้อมเรียกว่าเข้าใจไหมผู้ใหญ่โง่ไม่ยอมอมมือเด็กอมมือสอนนะอมมือใช่ไหมเอาละโอ้ไม่จะไม่ได้ให้พรนะพวกนี้อ้าปากก็ไม่งับงับปากเราจะให้พรงับปากเปิดหูเราจะให้พรยะถาวาเดวะหาปุราปะเรปุเรนเตสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชชาตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
ฟังเข้าใจกันหมดแล้วหน้าเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นรัฐบาลอันสมบูรณ์แบบที่อย่างประชาชนยอมรับแล้วเนี่ยมันกลายเป็นกาฝากไปหมดแล้วเพราะงั้นเราจะสั่งเสียแค่อำนาจอะไรมาจึงไม่มีความหมายประชาชนไม่ยอมรับไม่ยอมปฏิบัติตามนั่นก็เป็นรัฐบาลขอนชุงโดอยู่งั้นน่ะแล้วเขาจะเขี่ยลงอะไรเขาก็เขี่ยได้แต่เวลานี้เขายังไม่เขี่ยเฉยๆยังมาโอ้อ่าอยู่เหรอฮะไปนี่อย่ายุ่งว่ามันกำลังโมโหเดี๋ยวเวลานี้เนี่ยถามว่าป่าวะไหนอยู่ไหนก็ถวายไปแล้วถวายไปแล้วเอาไปไหนไม่เห็นอ่ะก็มาแล้วครับป่ามาแล้วครับอ่าโซ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 เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมาแล้วนะแล้วคุณไม่ก้อนหนึ่งไหมต้องก้อนต้องก้อนมาหนึ่งครับผมคุณต้องก้อนมาผมนี่ครับก้อนนี้คุณต้องก้อนมานี่หน่อยมันมาเอาถวายเรียบร้อยแล้วก็ไปถวายแล้วนะดีแล้วดีแล้วแล้วจะพูดคุณต้องก้อนเล็กน้อยของอันนี้ของอันนี้ของก้อนของก้อนของก้อนมา25 ดอลลาร์ครับเงิน ADB ไงที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรขอให้ท่านก็ไปหายอดมาไม่ใช่สบายต้องการที่มีแต่แล้วเป็นเมื่อไหร่ครับเข้าใจต้องเอาอย่างนี้ย้อนกลับมาในครั้งนั้นไม่ทันแล้วก็ต้องเอาอย่างนี้ครับเข้าใจแล้วนี่สัมภาษณ์อย่างนี้ให้ได้ประมาณก็ได้ไปถึงที่นั่นไปถึงที่นั่นได้15 นาทีได้คงได้15ครับแล้วทางที่ฟังเป็นไงสมบูรณ์แบบของแล้วทั้งถามกับสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับผมครับกราบขออนุญาตประกาศอีกครั้งนะครับหลังจากนี้นะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับเพราะว่าจะมีข่าวสารแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเป็นข่าวสำคัญมากกับพวกเรานะครับพูดหมายเดี๋ยวก็ได้ฮะเขาไปประกาศเดี๋ยวให้พูดก็ได้ไม่มาพูดเขาเดี๋ยวเขาจะประกาศให้ลูกศิษย์ทราบเป็นเรื่องของทางลูกศิษย์ด้วยกันเองครับผมอ๋อครับผม
เราก็ค่อยประกาศของที่เราจะไปให้เราครับครับนี่คือว่าเราไม่มีกำลังใจช่วยเองต้องประเด็นปัญหาสอบแทรกถามความเห็นของเราเท่านั้นเองจะให้มันเป็นงั้นมันไม่เป็นไปเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาว่าเงินแล้วนะไปเฮ้ยหลวงตาจะไปยาดุ้งหลวงตาผีหัวก็กลับมาอีกหน้าไม่มากอยู่เลยจะมาโกหกหลวงตาเหมือนรัฐบาลนะไม่ใช่เหรอไงเหมือนรัฐบาลเปล่าใช่แล้วตาครับตาครับคุณอัมพาจากอยุธยาฝากถวายมาครับอัมพาอุปการครับอัมพาอุปการครับตลาดน้ำพมเราเคยไปร่างเขาเพื่อมาจากทางทางเรือร่างจับผมเขามาแบบครับวันนี้เราไม่มีสาระอะไรจะไปแจกอาหารจากไอ้ทางอะไรเรียกวัดหงส์เอาไปนะวัดหงส์ตรงทางนี้วันนี้ตอนเช้าจะไปแจกอาหารจากวัดหงส์วัดหงส์ตามากที่สุดเลยไปคราวที่แล้วก็ฟาดลงเทสู้เราไม่ได้คราวนี้ก็จะเอาแบบนั้นเหมือนกันเพราะนานๆเขาจะได้กินอิ่มท้องก็ทีหนึ่งนี่น้ำไม่เห็นน้ำนี่ไม่มองเห็นน้ำมีตะปาเต็มหมดเลยพอโยนลงป้ามเนี่ยเพิบจะนี่ดีดน้ำนี่เราอยู่ข้างบนนี่เปียกหมดนะตัวนี่ซัดลงซัดลงซัดลงสุดท้ายหงายเล่นน้ำนี่โยนเข้าเฉยโยนอาหารไม่เฉยเล่นน้ำนี่ตรงกลางตะกอนมันยุ่มยุ่มเอาขนาดนั้นไปร้านไหนร้านไหนมันมีเป็นล็อกเป็นล็อกไปร้านไหนแบบเดียวกันเนี่ยที่เราเทอาหารสำเร็จนั้นนะรอยเต็มไปหมดเอาละพอทิ้งเขาไม่สนใจเราก็มาไปวัดหูข้าวเสียไปที่ไหนก็แบบเดียวกันนะสงสารให้อิ่มๆเยอะอดๆไม่เอาอะไรร่วมอาหารปลาเจ้าค่ะอาหารปลาเอาปลาให้ทางนี้เลยโอ้ลืมคุณชายวันนี้ยังไม่เป็นมอบคนเมื่อวานถึงมอบไปซื้ออาหารเสร็จแล้วเหลือเท่าไรเรามอบให้วัดหมดแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เราเงินไปจะซื้อของเหลือเท่าไรเรามอบให้วัดให้สาบให้สาบหมดแล้วเมื่อวานกินแล้วไปมาเป็นเหมือนการหมดแล้ววันนี้เอาใหม่เอาใหม่วันนี้เอาใหม่เอาไปประมาณต้องวันนี้ก็ไม่ให้ต่ำกว่าคิดว่าถึง 30,000 เหลือก็เพื่ออาหารจัดต่อไปวันนี้ให้หน่วยสัก 30,000 นะ 30,000 เพื่ออาหารจัดถ้ามันเกิดเหลือก็อะไรเราก็เอามาก็ซื้อวันต่อไปแต่เมื่อวานนี่มอบหมดเลยคือเศษเหลือก็อะไรเรามอบวัดหมดเมื่อวานเราไม่เอามาเลยเมื่อวานเราเงิน 36,000 เมื่อวานนี่ก็ 30,000 ครับเป็นไงล่ะพี่น้องทั้งหลายล่ะฟังคำตอบของหลวงตาขึ้นเวทีมันสมดุลกันไหมล่ะคำตอบวันนี้ล่ะฮะหรือขึ้นไปสั่นอยู่นี่เหรอเหรอขึ้นเวทีแล้วไปสั่นอยู่เหมือนหนูกลัวแมวเหรอจะสั่นยังไงมันจะสั่นจะว่าให้มาเท่านั้นเองไปละไปละตั้งมือขึ้นแล้วอันนี้สายก็ไม่เป็นไรละสายเพื่อกินสายเพื่อการพ่องงานนั่นเลยตอนนี้ก็ไปหาปลาละให้หวยไปละคืออาหารนี่เราไม่พอเราจะไปเอาที่วัดอีกนะเขาขายอยู่ที่วัดแล้วท้องเราไปก็ไอ้หมดของเราแล้วไปโกยนั่นลงมาอีกจนกระทั่งสัตว์พอเราถึงจะได้นั่งนาน